ช่วงชำแหละโต๊ะสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงใหม่นะคะนั่นก็คือช่วงชำแหละโต๊ะนั่นเองค่ะทุกคนน่าจะได้ดูการรีวิวโต๊ะแขนหนังสือของเบสไปเรียบร้อยแล้วนะคะคือว่าการรีวิวโต๊ะของเบสเนี่ยไม่ได้รีวิวโดยละเอียดหมายถึงว่าเบสจะพาทัวร์โต๊ะแต่ละที่ตรงนี้เนี่ยครบก็จริงแต่ว่าเบสไม่ได้เปิดให้ดูให้ครบทุกสิ่งอย่างที่อยู่แต่ละกล่องอะค่ะว่าแต่ละกล่องเนี่ยมีอะไรบ้างเพราะฉะนั้นเนี่ยเบสก็เลยเปิดช่วงใหม่ขึ้นมาเป็นช่วงชำแหละโต๊ะนะคะก็คือจะเป็นการนำทีละกล่องเนี่ยออกมาชำแหละให้ได้ดูถึงข้างในนะคะว่าแต่ละกล่องเนี่ยเบสใส่อะไรไว้บ้างก็เป็นอีกช่วงหนึ่งที่น่าติดตามและน่าสนใจมากๆเลยค่ะสำหรับ EP แรกนะคะเรามาประเดิมด้วยกล่อง Little Twin Star กันเลยค่ะก็การรีวิวโต๊ะเนี่ยไม่ได้เจอกล่องนี้นะจะได้เจอตอนอัปเดตโต๊ะนะคะกล่องนี้เนี่ยเบสใช้เป็นกล่องใสธรรมดาเลยนะคะก็จะเป็นกล่องที่สำหรับใส่กระดาษโน้ตรูปบ้านตัวนี้นะก็เอามาประยุกต์เป็นที่ใส่ปากกาที่ใส่ดินสอแบบนี้นะคะด้วยคุณสมบัติของเขาที่เป็นแบบว่าตัวกล่องใสแล้วเนี่ยทำให้เราเนี่ยสามารถมองทะลุไปถึงของข้างในได้ก็จะเป็นอะไรที่สวยงามมากๆอย่างนึงเลยที่เราแบบว่าไม่ต้องไปสิ้นเปลืองซื้อแบบว่ากล่องใส่แพงๆนะคะก็สามารถทำกล่องสวยๆแบบนี้ได้เลยภายในกล่องนะคะชิ้นแรกก็จะเป็นตัวกิฟต์ตัวนี้เลยนะคะเป็นกิฟต์ติดผม Little Twin Star แต่ว่าเบสเองเนี่ยเป็นคนไม่ค่อยชอบใส่กิฟต์หรือว่าติดกิฟต์อะไรแบบนี้เนาะเบสก็เลยเอามาแบบหนีบกล่องให้ดูสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเป็นสัญลักษณ์ของ Little Twin Star จะได้รู้ว่าอันนี้เนี่ยคือกล่อง Little Twin Star ค่ะของข้างในนะคะของข้างในจะประกอบด้วยอะไรบ้างก็ชิ้นแรกสุดเลยเป็นกระดาษโน้ต Little Twin นะคะตัวนี้เนี่ยเบสเปิดให้ดูบ่อยมากๆเลยนะคะหลายคลิปแล้วเนาะก็จะเป็นกระดาษโน้ตคอลเลกชันบ้านนะคะใหม่ล่าสุดเพิ่งจะเข้าไทยมาได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยน้องซื้อให้นะคะลายข้างในเนี่ยก็จะเป็นสีแบบนี้นะคะลายแรกข้างหลังจะเป็นขาวดำแบบนี้ลายที่2นะคะเป็นแบบนี้ข้างหลังเป็นขาวดำลายที่3เป็นสีฟ้าๆน่ารักมากเลยนะคะตัวนี้เนี่ยที่ช็อปเนี่ยขายอยู่175 บาทนะคะถ้าว่าใครเนี่ยต้องการจะไปตามหาซื้อนะคะแต่เบสไม่ทราบว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยขายอยู่เท่าไหร่นะต่อไปค่ะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะปลอกใส่ดินสอ Little Twin Star ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาในราคาเซลล์นะคะก็อยู่ที่49 บาทเองพอเบสใส่แล้วเนี่ยตัวดินสอของเบสเนี่ยก็จะน่ารักขึ้นนะคะเดี๋ยวเบสจะหาตัวดินสอไม้ที่ใส่ปลอก Little Twin ให้นะคะก็จะเป็นตัวนี้เลยเห็นไหมมันก็จะกันแบบว่าดินสอเราเนี่ยไปเลอะของอย่างอื่นนะคะนอกจากนี้เนี่ยยังเพิ่มความน่ารักสุดๆให้กับตัวดินสอไม้ของเราด้วยค่ะต่อไปนะคะในกล่องก็จะมีสติกเกอร์นะคะตัวนี้จะเป็นสติกเกอร์95 บาทซื้อมาจากช็อปนะคะเบสเอาไว้ติดโทรศัพท์นะก็ติดไปจนแบบเกือบจะหมดแล้วค่ะอันต่อไปนะคะเป็นเดคอรัส Little Twin Star เป็นคนละตัวกับที่เบสแกะออกมาแล้วนะอันนี้เนี่ยจะเป็นตัวที่แบบอยู่ในแพ็คเกจเลยนะคะเบสซื้อมาจากเซนทัน155 บาทนะคะที่ช็อปซาริโอก็จะอยู่ในแพ็คเกจน่ารักแบบนี้เลยค่ะตัวต่อไปจะเป็นการ์ดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นการ์ดแบบข้างในเนี่ยเขาจะแถมตัวซองแล้วก็ตัวสติกเกอร์มาให้ด้วยนะน่ารักมากเลยจะเป็นการ์ดแบบนี้เห็นไหมแล้วก็ซองของเขาเนี่ยน่ารักมากเลยนะคะเบสก็เคยรีวิวไปแล้วเรียบร้อยนะสามารถให้แบบเพื่อนให้ใครในโอกาสพิเศษอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะตัวนี้เป็นสติกเกอร์น่ารักมากเลยนะคะต่อไปในกล่องนะคะก็จะมีตัวนี้เป็น Pilot Fiction Ball นะคะเป็นปากกา3-4ลบได้ลาย Little Twin Star ตัวนี้ที่ช็อปมีขายอยู่395 บาทค่ะแล้วก็จะมีปากกาหัวหมี Little Twin Star นะคะตัวนี้เนี่ยลายจะอยู่ตรงข้างๆนะข้างบนก็จะเป็นหัวหมีแบบนี้ที่ช็อปขายอยู่ที่350 บาทค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นด็อกเตอร์กริฟนะคะเป็นดินสอกดเขย่าได้หรอกด็อกเตอร์กริฟอันนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากฮ่องกงนะคะ72 เหรียญนี่สวยงามหวานมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีนี่เลยพรีฟิลนะคะซีบ้าพรีฟิลตัวนี้เนี่ยจะเป็นปากกาแบบ5 สีนะคะแล้วก็จะมีที่ห้อยด้วยลายรอบๆเขาเนี่ยจะเป็น Little Twin Star นะคะแล้วก็จะมีที่ห้อยน่ารักแบบนี้นะ450 บาทนะคะตัวนี้ที่เบสซื้อมาก็จะมีสีอะไรบ้างอะสีดำสีแดงสีชมพูสีส้มแล้วก็สีฟ้านะคะน่ารักสวยงามมากๆเลยนะสำหรับรุ่นนี้นะคะแล้วก็จะมีไม้บรรทัด Little Twin Star ค่ะ
มีปากกาหัวเล็กตัวนี้เนี่ยเห็นกิกิลาล่าไหมอยู่ตรงนี้นะคะน่ารักมากๆเลยแล้วก็จะมีเดคอรัสคอลเลกชันเก่าค่ะของ Little Twin Star ตัวนี้เนี่ยเบสซื้อมาจากร้านเกรฟ195บาทนะคะเห็นลายไหมลายจะอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ Liquid Tape Liquid Tape Little Twin Star เหมือนกันค่ะแล้วก็จะมีปากกาค่ะเป็นปากกาเพอร์มาเนนต์นะเป็นลาย Little Twin Star น่ารักมากเอาไว้ใช้เขียนแบบปกสมุดปกหนังสือพลาสติกเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแล้วก็จะมีคุรุโตกะ 0.3 Little Twin นะคะดูลายกันชัดๆสวยหวานสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็จะมีนี่ 0.5 นะคะ Little Twin Star น่ารักและอันสุดท้ายในกล่องนะคะก็จะเป็นตัวโมโนกราฟ Little Twin Star ค่ะยังไงบ้างคะกับช่วงชำแหละโต๊ะ EP ที่1นะคะกับการเปิดกล่อง Little Twin Star กล่องนี้นะคะเบสก็เปิดทุกคนได้ดูแล้วเนาะว่าเบสอ่ะเก็บอะไรไว้ในตรงนี้บ้างนะคะไว้เดี๋ยวเจอกันใหม่ EP หน้านะคะเบสก็จะพาทุกคนเนี่ยไปเปิดอันอื่นๆกันบ้างค่ะสำหรับคลิปนี้เบสต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าดูเบสจะมารีวิวอะไรค่ะสวัสดีไปละค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องของเบสด้วยนะคะ